4 3 2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการถามตรงกับบัญชลีคืนนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นคลิปฉาวนางเอกชื่อดังท่านหนึ่งค่ะเธอมีข่าวไปพัวพันเป็นมือที่3ให้กับครอบครัวนักธุรกิจหนุ่มท่านหนึ่งและตอนนี้เธอมานั่งกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอริสราสวัสดีค่ะกระแสข่าวแรงมากสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะแล้วคลิปที่ภรรยาของนักธุรกิจชื่อดังปล่อยออกมาล่ะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยดิฉันพาครอบครัวไปพัทยาค่ะแล้วก็บังเอิญไปเจอสามีของเขาคือดิฉันเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกของเขานะคะเราก็เลยคุยกันตามประสาคนรู้จักเท่านั้นนะคะอีโตแหลแอบดักหัวฉันไปซักต่างหากคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่ถึงคิวคุณค่ะเอาไปก่อนค่ะฉันไปนะแต่วันนี้ฉันขอสั่งสอนหน้าวัวที่มาแย่งหัวชาวบ้านก่อนตัดจบรายการชี้แจงนะคะ